ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ค่ะอยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับกัสตาค่ะไม่ต้องตื่นตกใจนะผู้ชมขากับการแต่งตัวแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการต้อนรับค่ะนักร้องลูกทุ่งวันนี้จะมาพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์กันในรายการของเราเล็กซี่ก็เลยแต่งตัวมาให้ดูแบบเข้าสมัยนะคะค่ะคือต้องบอกเลยนะครับผู้ชมค่ะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ธรรมดาจริงค่ะเพราะว่าเป็นนักร้องหนุ่มหน้ามนคนลูกทุ่งนะคะหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าเขาอยู่ในวงการลูกทุ่งมาเกือบ20ปีแล้วนะคะกระแสการตอบรับดีมากๆจนหลายๆคนเนี่ยบ่นคิดถึงนะคะตอนนี้เขากลับมาแล้วค่ะกลับมากับอัลบั้มชุดใหม่กับงานเพลงล่าสุดนะคะกับชื่อเพลงสุดสยิวสุดสะท้านเลยแฟนไม่อยู่หนูร่าเลยนะคะคำว่าร่าเลยเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนรวมไปถึงนะคะน้องวิวหายไปไหนหลายๆคนเนี่ยก็อยากรู้อยากหาคำตอบเช่นกันค่ะแน่นอนวันนี้เจอเขาแน่นอนนะคะในช่วงของคนดังขอโชว์แต่สำหรับวันนี้ช่วงแรกนะคะเราก็ยังมีข่าวร้อนๆแซ่บๆที่จะมาฝากกับคุณผู้ชมที่เดียวกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวในโซเชียลตอนนี้เนี่ยร้อนระอุอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลิปแต่ละคลิปวงการแต่ละวงการตอนนี้เนี่ยร้อนแรงมากๆใครนะฮะที่ถูกนำคลิปไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลเนี่ยต่างก็มีกระแสร้อนๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะซึ่งวันนี้เรารวบรวมแต่ละคลิปแต่ละเรื่องราวตามโลกโซเชียลเนี่ยมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะฮะแต่กติกาง่ายๆอย่าลืมนะฮะเข้าไปที่แฟนเพจค่ะ CS8 นะฮะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะฮะรวมไปถึง Twitter คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้เลยนะฮะชนะ8 Thailand นะคะตอนนี้ออนแอร์สดๆเช่นกันแล้วก็สตรีมสดนะฮะผ่าน YouTube นะฮะก็เข้าไปที่ YouTube ก็คือตัว Subscribe นะคุณผู้ชมสามารถกดติดตามไปได้เลยนะฮะที่ Channel 8 Thailand ค่ะและจานโลโก้ทีวีสามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยค่ะแน่นอนค่ะนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังมีคลิปที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูแล้วก็มีความสุขนั่นเองค่ะเขาบอกว่าอยากเห็นคนไทยรักกันช่วยเหลือกันแบบนี้ทุกวันนั่นเองค่ะเป็นคลิปที่เรานำมาฝากให้กับผู้ชมในรายการได้ดูก่อนเข้ารายการกันในวันนี้นั่นเองค่ะนะคะคือต้องบอกเลยนะครับผู้ชมขาว่าคลิปนี้ค่ะนะฮะหลายๆคนเนี่ยแชร์กันไปเยอะมากๆนะฮะบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์ก็ทำดีเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์รวมตัวรวมใจกันในการช่วยเหลือนะฮะคนที่นั่งวีลแชร์นั่นเองก็คือคนพิการนะฮะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะการเดินทางของไทยนะฮะสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยมันไม่อำนวยประโยชน์ไม่อำนวยความสะดวกให้กับคนพิการของเราเลยนะฮะการจะขึ้นสะพานลอยแต่ละครั้งลำบากลำบากมากนะคะถ้าไม่มีใครคอยช่วยเหลือและวินมอเตอร์ไซค์ค่ะหลายๆคนก็บอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยขูดเลือดขูดเนื้อเอาแต่ประโยชน์ตัวเองแต่หารู้ไหมค่ะวินมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้นะเขาก็ช่วยเหลือคนพิการนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็คือเป็นคลิปที่โด่งดังในโซเชียลแล้วก็มีการแชร์เยอะมากๆเพราะว่าได้เห็นน้ำใจของวินมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะนะคะแต่จริงบางที่อย่างนี้เนี่ยเขาจะมีลิฟต์แต่ที่นี่ไม่น่าจะมีลิฟต์มั้งคือต้องบอกแบบนี้นะคะผู้ชมขาว่าคลิปนี้นะคะหลายๆคนก็ถามว่าอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งสะพานลอยตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงสยามนะคะหรือว่าตรงมาบุญคลองนั่นเองหลายๆคนก็บอกว่าอ้าวทำไมไม่พาข้ามถนนล่ะไม่ต้องปีนง่ายๆนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการที่เขาจะข้ามถนนเนี่ยหนึ่งสำคัญมากๆคือต้องข้ามสะพานลอยไม่งั้นโดนรถชนนะคะสองคนพิการก็จะต้องเข้าห้างเช่นกันนะคะนั่นแหละถือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าคนไทยรักกันคนไทยช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอให้คุณเป็นคนไทยนะฮะอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเราก็ช่วยเหลือกันได้อย่างแน่นอนค่ะก็ถือว่าน่ารักดีเก๋ๆนะฮะก็อยากให้คนไทยนะฮะทุกๆคนหันมามองคนรอบข้างบ้างนะว่าเราสามารถช่วยเหลืออะไรได้นะถ้าเราช่วยเหลือได้เนี่ยสังคมก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะฮะคนก็จะพูดถึงอาชีพอย่างคนขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เรามาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมนะฮะไม่หนึ่งเรื่องดีกว่าคุณผู้ชมคะเรามาชมคอนเสิร์ตนะคะเขาบอกว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงค่ะสำหรับวงช้างน้อยมิวสิกนะฮะหลายๆคนบอกว่าช้างน้อยมิวสิกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนเพราะคลิปนี้นะเรียกว่าเป็นคลิปที่ไม่ธรรมดากับชื่อช้างน้อยมิวสิกนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็จะสงสัยนะว่าโอ๊ยพี่อะไรคือช้างน้อยมิวสิกนะคะโด่งดังมากค่ะคลิปนี้ในโลกออนไลน์นะคะอ
ลิปนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าอมยิ้มไปตามๆกันเลยนะครับเพราะว่าช้างน้อยเนี่ยเราเข้าใจแล้วนะว่าเป็นการสื่อสารถึงช้างน้อยของน้องๆนั่นเองนะเป็นการรวมตัวกันค่ะของเยาวชนนะฮะเกิดออกมาจากท้องคุณแม่ปุ๊บร้องเพลงได้เลยนะซึ่งเห็นเลยว่าเด็กน้อยมากอายุประมาณแบบ 4-5 ขวบก็สามารถร้องเพลงได้แล้วนะคะเพลงยอดฮิตที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าอุ๊ยต้องร้องได้นะนั่นก็คือเพลงของคุณตั๊กแตนชลดานั่นเองนะคะเอาหอมหมกอวดไปฝากป้านะคะเพลงนี้ฮอตฮิตจริงๆค่ะน่ารักน่ารักนะคะเห็นแล้วอมยิ้มค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ยังไม่เห็นก็สามารถไปรับชมกันในโซเชียลได้เพราะว่าตอนนี้เขาก็มีการแชร์กันในทุกแฟนเพจดังๆเช่นเดียวกันค่ะนะฮะไม่ถึงเรื่องดีกว่าบอกได้เลยว่าคนนี้ก็ไม่แพ้กันค่ะโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆนะฮะหลังจากที่เธอมีกระแสข่าวต่างๆมากมายแต่ว่าวันนี้เธอก็กลับมามีกระแสครั้งไม่ว่าเธอจะทำอะไรนะคะเธอมักจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันสำหรับคุณการวิภาวีนั่นเองค่ะล่าสุดออกมาไลฟ์สดขายของเอาเสื้อแบรนด์เนมออกมาขายหลายคนบอกว่าทำไมขายแพงจังซึ่งขายแพงกว่าในช็อปซึ่งการก็บอกว่าไม่ได้เอาของสำเพ็งมาขายเอาของแบรนด์เนมมาขายแต่การที่ลบของแบรนด์เนมทำไมถึงต้องแพงกว่าในช็อปอันนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูลีลานะคะการไลฟ์สดของคุณการนะคะในการขายของของแบรนด์เนมที่บอกว่าราคาใกล้เคียงกับช็อปเลยเนี่ยลดราคาเพียง500บาท 1,000 บาทเท่านั้นเองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจนชาวโซเชียลค่ะไปเข้าไปรุมด่านะบอกว่าโอ้โหขายบางตัวก็หมื่นกว่าบาทขายออนไลน์หมื่นกว่าบาทขายได้ยังไงอะไรอย่างงี้ไปดูลีลาการขายของคุณการกันค่ะการตอบปากตอบคำกับชาวโซเชียลนะคะเคยเอ็มของเกสอันนี้เราขาย2,700ของเกสขายขอสายขายเสื้อเชิ้ต 2,700 บาททุกตัวนะคะนี่นะคะซื้อให้แฟนได้นะคะแล้วก็อย่ามาว่าแพงนะคะแบรนด์มันแพงเดี๋ยวตอนท้ายๆจะไม่แบรนด์แล้วจะถูกละอันนี้เราพรีเซนต์ให้เขาก่อนเพราะว่าไทเกอร์เขาจะได้เอาเงินไปพาแฟนเที่ยวนี่นะคะสนใจก็2,700อันนี้ก็เกสนะคะไซส์ M เหมือนกันร้อนว่ะเปิดแอร์ซะหน่อยน่าจะไซส์ M 2,700นี่มันมีเสื้อข้างในตัวนี้850ค่ะตัวนี้850นะคะเห็นป่ะชายเสื้อไอ้ค่ะฝากแชร์ด้วยเอาจากของน้องเสือน้องกวางการนี่แหละค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเหมาสำเพ็งหรือว่าอะไรนะประตูน้ำเหมือนที่ใครไทเกอร์เสื้อผ้ารองเท้าเยอะมากรองเท้าขายไปหมดละที่แม่ใส่ได้คือว่าแม่อ้วนนี่ยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดขอไปโชว์แบ็คแอบดูห้องตรงข้างยังไม่มายังไม่มากันเลยไปรักกันถึงไหนนี่1,500น่ารักปะคะไซส์ L นะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะใส่ไปเที่ยวหรือใส่ไปทำงานได้1,500 บาทได้กันแดด1กระปุกเนี่ยเหนื่อย1หรือ2คะ1,500ผูกเชือกมากเข้าใจว่ามันเป็นแบรนด์เนมแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เก๋ค่ะก็ต้องบอกแบบนี้มีคนซื้อไม่อยากรู้อ่ะน่าจะมีคนซื้อแหละไม่งั้นเขาก็ไม่ไลฟ์ให้เสียเวลาหรอกนะแต่หลายๆคนก็ไปเปรียบเทียบกับคุณอ้ําปัชราภานะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย
คุณอ้ําปัชราภานะฮะก็จะมีการขายของแบรนด์เนมจากราคาหลักหมื่นหลักแสนนะคุณอ้ําขายเพียง700ถึง 3,500 บาทเท่านั้นนะแต่คุณราคาเสื้อหรือราคากางเกงของคุณการเนี่ยแตะไปเป็นตัวละหมื่นค่อนข้างราคาสูงมากนะฮะจนชาวโซเชียลบอกว่าเช็คราคากับทางช็อปก่อนนะจ๊ะบางทีขายแพงกว่าช็อปอีกนะคะซึ่งบางรุ่นเนี่ยในช็อปเขาก็จะมีการโลซึ่งราคาก็ถูกกว่ามากมายหลายเท่าแต่บางครั้งเวลาเขาซื้อมาเขาจะซื้อราคาเต็มแล้วก็ขายในราคาที่แบบว่าลดไปนิดหน่อยแล้วก็ผ่านการใช้งานประมาณครั้งถึง2ครั้งแค่นั้นเองนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าระดับคุณการวิภาการเนี่ยนะฮะวิภากรเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าเธอเนี่ยก็ใช้ของแบรนด์เนมจริงๆนั่นแหละราคาของแบรนด์เนมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสูงแต่การลดราคาเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่เทคนิคการขายของแต่ละคนซึ่งเขาไม่ลดมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าคนที่เข้าไปดูแล้วรู้สึกว่ามันแพงก็ออกมาไม่ต้องดูดีกว่าไปนั่งต่อปากต่อคำว่าอุ้ยพี่การขายของแพงจังเลยมันเป็นเรื่องของเขาค่ะนะถ้าคุณไม่มีตังคุณก็ไม่ต้องไปซื้อก็ดูอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่ซื้อเขาก็อาจจะพอใจที่แบบชื่นชอบในตัวคุณการเองมั้งแล้วก็อาจจะแบบอุดหนุนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขนาดที่บอกว่าเสื้อผ้าของลูกชายเห็นไหมรองเท้าได้ขายหมดแล้วก็แปลว่ามีคนซื้อจริงๆมีคนซื้อนะครับต้องมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบของแบรนด์เนมรวมไปถึงกลุ่มแฟนคลับเนี่ยรับคุณการก็มีการอุดหนุนในการซื้อนั่นเองแต่คุณการยืนยันว่าฉันไม่ได้ซื้อของสำเพ็งมาขายนะฮะแต่จะบอกคุณการแบบนี้ค่ะว่าสำเพ็งมันไม่มีเสื้อผ้าเก๋ๆแบรนด์แบบนี้นะคะส่วนใหญ่สำเพ็งเนี่ยมันจะเป็นของแบบกิฟท็อปบ้างและของตกแต่งบ้างแหละนะคะไม่มีเสื้อผ้าค่ะถ้าเสื้อผ้าก็ต้องไปซื้อที่อื่นนะคะแต่คุณการเนี่ยเขาซื้อจากช็อปจริงๆดูการเขาบอกว่าไม่ได้เมาสำเพ็งแต่ก็มีบางคนชอบใส่สำเพ็งบางทีของสำเพ็งก็สวยนะใช่ใช่ใช่นะคะดูไซส์กางเกงแต่นี่ก็จะเป็นแบรนด์เนมใครใส่อ่ะลูกเก่งเขาบอกใส่เขาอ้วนหรอลูกชายนะฮะลูกชายอ้วนน่าจะตัวใหญ่ไซส์กว้างหรอเออตัวใหญ่มากก็ต้องดูว่าไซส์กางเกงเท่าไหร่กางเกงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากได้ของแบรนด์เนมนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามคุณการได้นะเฟซบุ๊กการเลยคือบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้ของแบรนด์เนมราคาสูงก็เข้าไปหาคุณการเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าเข้าไปซื้อกับคุณการได้นะฮะแต่ถ้าคนไหนเนี่ยอยากได้ของแบรนด์เนมราคาไม่แพงนะฮะก็ตามFacebook ดาราเนี่ยเขาจะเอาของมือสองมาขายกันซะบ่อยๆนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่าค่ะมีเสียงอะไรฟังอีกทีมงานแจ้งมาไหนไหมนี่ไทเกอร์พอนี่ก็ของเกสของเราเองเป็นเสื้อแบบอย่างเงี้ยเท่ๆอ่านคอมเมนต์ก่อนทักเหนื่อยดูไปก็ขำขำว่าซื้อด้วยมีนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคุณการเนี่ยนะคะเขาเป็นคนหนึ่งที่อารมณ์ขันอารมณ์ดีนะคะมีด่าด้วยแล้วก็มีหัวเราะมีขำขันด้วยเรียกว่าเป็นคนหลายบุคลิกละกันก็น่ารักดีในแบบฉบับของคุณการวิภาก่อนนะอะไรจะมีคลิปนึงเลยมีคลิปนึงเราอ่านข้ามไปเขาบอกว่าเป็นคลิปจ้าป่ะโอ้ดูภาษาฝีมือคนไทยธรรมดาซะที่ไหนคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าคนไทยเนี่ยนะคะรู้จักประดิษฐ์ประดอยค่ะการนำเครื่องตัดหญ้านะคะมาทำเป็นรถและสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยนะคะต้องบอกค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่ารถมันขับเคลื่อนได้ยังไงเพราะปกติมันเป็นจักรยานใช่ไหมคะแต่เราจะเห็นว่าเอาน้ำมันตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมาประยุกต์นะคะให้เป็นรถมอเตอร์ไซค์รถอยู่นะอ๋อทำให้เป็นจักรยานธรรมดาเนี่ยแล้วก็มอเตอร์มาใส่แล้วก็มันขับเคลื่อนด้วยล้อเอามอเตอร์ของเครื่องตัดหญ้าามามาทำหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถขับเคลื่อนได้เลยนะคะแต่ขอแนะนำนิดนึงถ้าสมมติว่านะคะเอาใบพัดมาด้วยและสามารถตัดหญ้าได้ด้วยถ้าตัดหญ้าได้ด้วยแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนี่จะเก๋ยิ่งใหญ่เลยเหมือนรถบังคับที่เอามอเตอร์พัดลมมาใส่ก็ถือว่าเป็นไอเดียของคนไทยเมื่อก่อนตอนเด็กจะมีแบบเอามอเตอร์ของพัดลมแล้วก็มันจะมีตัวมอเตอร์อยู่แล้วก็เอามาใส่ในรถบังคับให้มันเกิดการวิ่งเองนะคะก็ฝีมือคนไทยต้องบอกแบบนี้ด้วยค่ะว่าคนไทยเนี่ยต้องจดลิขสิทธิ์หรือว่าจดสิทธิบัตรเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมืองนอกเห็นเนี่ยเมืองนอกจะเกิดการเลียนแบบเกิดขึ้นนะไม่แต่มันมีจักรยานอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นที่แบบว่าขับได้จริงๆปั่นก็ได้ขับก็ได้บิดก็ได้มันจะมีขายมันจะมีขายแต่คนไทยนี่เอาประยุกต์ไงก็คือเอาเครื่องใกล้มาทำในเรื่องของราคาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไอเดียคนไทยไม่แพ้ชาติใดก็มันไปได้ไงมันเป็นมอเตอร์แล้วก็มันเอามาปั่นกับโซ่แล้วก็แล้วคันเร่งล่ะคือไม่ต้องมีคันเร่งก็เป็นมอเตอร์เลยพอเปิดมอเตอร์ทุบไปเลยใช่ไม่ต้องมีเกียร์1เกียร์2เกียร์3ไม่ต้องมีก็คือเป็นแรงขับเคลื่อนไปเลยแรงขับเคลื่อน
น่าจะไม่เร็วมากถ้าขับมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณแบบ40 60อะไรประมาณนี้นะซึ่งเก๋ดีอย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าเราเนี่ยเอาของที่มันเหลือใช้แล้วมาทำประโยชน์เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วมันใช้งานจริงได้แค่ไหนอะได้ไงเขาได้ขับไปตลาดหรือว่าก็ต้องขับไปปากซอยก็ต้องอยู่ในบริเวณแค่ตรงนั้นไกลมากไม่ได้ออกถนนเพราะไม่น่าจะใส่น้ำมันไหมออกถนนน่าจะเป็นไฟฟ้าอะไรไม่ใส่น้ำมันน้ำมันของในมอเตอร์ด้านหลังอ๋อน้ำมันในมอเตอร์เหมือนมอเตอร์ที่เอามาจากเรือใช่อะไรอย่างนี้ก็เก๋ดีเก๋อีกแบบนึงนะเวลาเราเห็นคนไทยเนี่ยทำอะไรที่มันแตกต่างอ๋อข้างหลังไงข้างหลังแล้วก็จะมีตัวน้ำมันที่อยู่ข้างหลังแล้วก็มันเป็นระบบคล้ายๆเป็นระบบสวิตช์ใช่ไหมใช่เขาจะมีปิดเปิดอารมณ์คล้ายๆกับเครื่องตัดหญ้านั่นแหละนะก็มีปิดเปิดนั่นเองก็คือสามารถขับเคลื่อนได้เออเลิศฉลาดนะฉลาดอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยคลิปแค่นี้ดังมากในออนไลน์คุณผู้ชมค่ะนะคะเข้ามาฝากคุณผู้ชมกันไม่จำเป็นต้องไปเต้นยั่วๆนะทำประโยชน์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่คนกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะค่ะนะดูเขายิ้มมีความสุขดีมีความสุขเขาก็คือไอเดียเจ๋งรถอ่ะไอเดียเจ๋งอะไรอย่างนี้นะคะชอบอ่ะถ้าเอารถไปต่อแล้วก็เป็นแว้นได้อย่างนี้ก็เก๋ดีนะนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเรามารอเรียบร้อยแล้วค่ะนักร้องหนุ่มหน้ามนคนลุกคุ้งนะคะหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาด้วยหน้าตาและเสียงร้องค่ะเสียงร้องของเขานะคะออนแม่ยกนะคะออนแฟนคลับอย่างมากเลยนะสำหรับน้องวิวทัชวานนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะน้องวิวเนี่ยออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะแฟนไม่อยู่หนูร่านเลยหลายคนก็สงสัยว่าร่านเลยเนี่ยคืออะไรนะคะรวมไปถึงว่าน้องวิวเนี่ยมีแฟนแล้วหรือยังทำไมถึงอ่อนอ้อนว่าแฟนไม่อยู่หนูร่าเลยนะคะก็วันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะเราจะนั่งพูดคุยกันให้หายคิดถึงน้องวิวเลยนะคะเพราะว่าวันนี้น้องวิวมาอยู่ในรายการแล้วต้องบอกว่าคิวเขาคิวทองมากเดือนนี้คิวเต็มนะคะเพราะว่าไปญี่ปุ่นไปทัวร์คอนเสิร์ตญี่ปุ่นเสร็จกลับมาก็ไปต่างจังหวัดต่อนะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มฮอตของวงการลูกทุ่งเลยก็ว่าได้แต่ช่วงนี้ต้องพักเบรกคู่กับช่วงหน้านะคะเจอกับน้องวิวชัชวาลอย่างแน่นอนค่ะค่ะแฟนไม่อยู่หนูเดินจางวันนี้ขอสั่งให้ไปพ้นมุมมองใหม่ๆจะเจอได้มันต้องลองแบบนี้ก็น่าลองลองสนุกกับบรรยากาศใหม่ๆลองลุยดูบ้างสุดท้ายก็แค่ลองปล่อยใจแล้วคุณจะได้เห็นอะไรดีๆอีกเยอะอสทชวนคุณเดินทางข้ามภาคร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อลองมองเมืองรองไปเปิดมุมมองใหม่กับ55จังหวัดเมืองรองเพราะเราอยากให้คุณรู้ว่าเมืองรองไม่เป็นรองใครวิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนวันนี้จะพาไปดูร้านประชารัฐสุขใจช็อปในปั๊มปตท.
ไม่ว่าคุณจะไปไหนเหนือใต้กลางอีสานตะวันออก77จังหวัดทั่วไทยเที่ยวที่ไหนก็ช็อปได้เราจะพาไปชมชิมช็อปผลิตภัณฑ์ที่เลือกแล้วว่าเด็ดเลือกแล้วว่าอร่อยเลือกแล้วว่าคุ้มจากชุมชนทั่วประเทศสายกินต้องมากับผมที่ร้านมีทีเด็ดห้ามพลาดของกินเล่นกินหนักสารพัดให้เลือกซื้อของขึ้นชื่อประจำจังหวัดรับรองอร่อยแน่นอนด้วยประสบการณ์สปีดในวงการอาหารของผมเป็นนักชิมระดับทวีปขายข้าวแกงอยู่คลองถมแต่ถ้าเป็นสายช็อปต้องมากับรัชนีเลยค่ะอินเทนทั้งเสื้อผ้าตะกร้าสารกระเป๋าดีไซน์จากฝีมือชาวบ้านการันตีว่าดีจริงๆเอา13ปีเต็มๆในธุรกิจเสื้อผ้าเป็นประกันเป็นผู้เชี่ยวชาญแฟชั่นตัดผ้าขายอยู่สำเพ็งกินช็อปอย่างสบายใจต้องแวะที่ร้านประชารัฐสุขใจช็อปสุขใจที่ได้ของติดไม้ติดมือเป็นของฝากและยังกระจายรายได้พร้อมคืนความสุขให้กับชุมชนอย่าลืมนะครับไม่ว่าคุณจะไปเหนือใต้อีสานกลางตะวันออกเที่ยวภาคไหนก็ช็อปได้ที่ร้านประชารัฐสุขใจช็อปประเทศไทยมี5ภาคเราอยากพาให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนังดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้เจ้าข้าวกันจิ้นอยากลองด้วยลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพยาคันคาชมวิวอยู่ข้างข่าวล่องลำน้ำเข็ดและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อเพียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยหาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาร่วมกันสร้างการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมเคารพในวิถีธรรมชาติคงไม่ใช่แค่ผมหรือคุณคนใดคนหนึ่งแต่สำหรับทุกคนทั้งระบบด้วยหัวใจสีเขียวช่วยกันสร้างรูปแบบการเดินทางสีเขียวสร้างแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวพัฒนาชุมชนสีเขียวที่ทุกๆคนในชุมชนมีส่วนร่วมและภาคภูมิใจในการรักษาอัตลักษณ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันสร้างกิจกรรมสีเขียวที่สนุกสนานเพลิดเพลินได้โดยไม่ทำลายธรรมชาติเลือกใช้บริการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายร่วมคืนสิ่งดีๆให้กับโลกมาร่วมกันสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างใส่ใจเพื่ออนาคตและรอยยิ้มที่ยั่งยืนด้วยสองมือนี้เราทำได้เที่ยวเมืองไทยหัวใจสีเขียวช่วงคนดังขอโชว์สวัสดีครับวิวชัชวาลนะครับมาขอเสียงหน่อยแล้วแต่ฉันมันรักยอมโง่จนคนทักว่าควายร้อยพันมายาปิดตาเดินไปให้เธอสนตะพานจูงเดินหมดตูดมันนะก็พัวจาพัวจาเรือลับตาก็ล่าแต้มอาชีพเธอหมดแรงกลับมาก็ออดอ้อนตามเดิมที่เพิ่มเติมก้อยคอแดงแดงวันนี้ขอพูดดึงแรงหน่อยแฟนไม่อยู่หนูร้อนเลยชูนอนเธอนอนกบทั้งคืนคงพบเส้นทางสายผึ่งหมดแรงยืนฟื้นคานสี่ขาแฟนไม่อยู่หนูร้อนจังวันนี้ขอสั่งให้ไปบนท้องฟ้าไม่ต้องกลับมาไม่ต้องป้อนคำรักมาฝากกูเ
งทางแฟนดีหมดแรงยืนพื้นฐานที่ขาแฟนไม่อยู่หนูเรินจังวันนี้ขอสั่งให้ไปพ้นท้องฟ้านี่ต้องกลับมาไม่ต้องป้อนคำรักมาฝากกูแฟนไม่อยู่หนูเรินเลยนี่ชูนอนเกินนอนกกที่คืนคงพบเส้นทางตายคู่หมดแรงยืนพื้นฐานที่ขาดแฟนไม่อยู่หนูเรินจังวันนี้ขอสั่งให้ไปพ้นท้องฟ้านี่ต้องกลับมาไม่ต้องป้อนคำรักมาฝากคู่ไม่ต้องกลับมาถ้าแฟนไม่อยู่แล้วหนูเรินจังขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกับน้องวิวชัชวาลค่ะสวัสดีครับเจอหน้าเจอตากันนานมากได้ข่าวไปอยู่เมืองนอกมาใช่ครับพี่อุ้ยหน้าตาดีขึ้นเลยนะพี่ผมชอบบ้างพี่มากเลยวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมาเป็นสายยาสัญญาเป็นแดนเซอร์สายยาโดยเฉพาะเลยขอบคุณมากๆครับซึ่งเพลงนี้ค่ะแฟนไม่อยู่หนูร่าเลยหลายๆคนเนี่ยนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าแฟนไม่อยู่แล้ววิวร่าเลยหรือยังไงฮะแต่งจากชีวิตตัวเองครับผมไม่ใช่ว่าแฟนเราเป็นคนร่านนะเราหมายถึงตัวเราหมายถึงตัวเราล้อเล่นพี่เป็นเพลงที่จิกกัดสำหรับคนรักที่มีแฟนอยู่แล้วเหมือนเราเนี่ยมีคู่ครองอยู่แล้วแล้วก็แฟนของเราแอบร่านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแอบร่านไปหาผู้ชายคนอื่นไปหาแฟนคนอื่นเพื่อมานอนกอดกกแล้วเราทําไงเราก็ต้องรักคุดเพราะฉะนั้นเราก็ว่าเขาไปเลยคำอย่างอื่นเนี่ยที่หาสรรหามาว่าคงไม่ได้แล้วก็คงเป็นคำนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้เพลงต้องมีคำแรงๆโอ้จะได้กระแทกกระทันอันนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดออกมาเลยซิงเกิลล่าสุดเลยครับผมค่ะนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะพยายามหาคำตอบเปิดพจนานุกรมนะคะว่าคำว่าร่านความหมายของคำว่าร่านคืออะไรคะคำว่าร่านคืออะไรก็คล้ายๆลิกลีไปพี่ร่านก็แรดไหมประมาณนั้นร่านก็แรดอะไรอย่างงี้น่าจะประมาณนั้นคือต้องบอกเลยนะคะมันกระแทกใจคนหลายๆคนบอกว่าคือแฟนไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยนะคะเหมือนโดนด่าเหมือนโดนตกคือด่าแฟนหรือว่าด่าตัวเราในเนื้อหาเพลงนี้พี่บางทีเราด่าเขาใช่ไหมมันกระทบตัวเองไงเพราะฉะนั้นคือง่ายๆว่าเป็นเพลงที่แบบว่าคนที่ชอบไปนอกใจมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับค่ะแต่เพลงเนี่ยมันค่อนข้างเสียดสีมากเหมือนอารมณ์คือด่าผู้หญิงเลยประมาณนั้นด่าเลยหมดตูดหมดตูดมาเนี่ยกลับมานะมาขอเงินเจอแน่มาขอเงินทุกทีแบบนี้เลยเวลาหมดตูดก็มาขอเงินเรานะครับประมาณว่าแล้วเวลาคันตูดล่ะเอาอันนี้ต้องถามพี่เล็กซี่ค่ะพี่เวลาคันตูดทำไงพี่ทายาค่ะนะคะทายาแก้คันนะคะซึ่งมันก็หายคันนั่นเองค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าบ่นคิดถึงน้องวิวชัชวาลนะคะหลายๆคนก็ถามว่าน้องวิวเนี่ยหายหน้าหายตาไปไหนบ้างก็หลังจากที่หมดสัญญาแล้วหมดสัญญากับค่ายอาร์ซีนานหรือยังคะคือตอนแรกวิวเข้ามาเป็นศิลปินเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือค่ายแรกก็คือค่ายอาสยามก็ไม่เคยย้ายค่ายไปไหนรู้จักกันในนามวิวอาสยามตลอดใช่ครับวิวชัชวาลปีครับ10กว่าปีครับในบ้านหลังนี้ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่วิวเข้ามาตั้งแต่ยังเป็นค่าย RF กันมาชวนแล้วตอนหลังก็มีบอสพี่เนยคุณชัยนิรวรรณให้โอกาสนะครับโดยมีอาจารย์ถึงเรืองยศพิมพ์ทองเป็นโปรดิวเซอร์ให้ก็จากนั้นก็ใช้ชื่อวิวชัชวาลมาโดยตลอดหลังจากหมดสัญญาก็มาต่ออีกค่ายหนึ่งก็มาต่ออีกค่ายหนึ่งซึ่งคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้ก็ไม่ใช่ใครเป็นเพื่อนรักของวิวเองก็คือไนท์บ้านนาพอดีเพื่อนเปิดค่ายเพลงเพื่อนมาเปิดค่ายเพลงก็ได้ดึงเราไปเป็นศิลปินในค่ายของเพื่อนถูกต้องครับแล้วก็ทำเพลงให้ถูกต้องครับซึ่งพอไปอยู่ค่ายใหม่เนี่ยทำมากี่ซิงเกิลแล้วคะค่ายใหม่ก็มีซิงเกิลเดียวก็คือแฟนไม่อยู่หนูร่างก็คือซิงเกิลนี้เลยใช่ครับเพราะว่าเพิ่งหมดสัญญาจากอาสยามมาไม่นานเองไม่นานเองก็คือเริ่มลุยงานกันเลยเพราะว่า
เพื่อนเราสนิทกันแล้วก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นด้วยกันแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยยังตัวเท่านี้พี่นั่นคือตอนนอนหรืออะไรครับตอนนี้นอนหรืออะไรครับแต่ที่ทราบกันดีว่าวิวก็ไปร้องเพลงอยู่ที่เมืองนอกในหลากหลายประเทศเลยใช่ครับผมใช่ไหมครับไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยใช่ครับอันนี้เขาเรียกเหมือนเป็นทัวร์คอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องครับไปทัวร์คอนเสิร์ตส่วนมากจะไปประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็คือไปมาประมาณเป็น10ครั้งฟีดแบคดีไหมเวลาเราไปเมืองนอกอะไรเงี้ยดีมากดีมากมากเพราะว่าอย่างช่วงหลังเนี้ยศิลปินเนี่ยชอบโกอินเตอร์หรือว่าหรือไม่ก็ไปร้องเพลงในต่างประเทศเยอะเพราะว่าเราไปทริปแต่ละครั้งเนี้ยก็คือจะไปประมาณ2อาทิตย์เหมือนไปแท็กหรืออะไรใช่ไหมใช่พี่อันนั้นไม่เหมือนมากกันแบบเวลาเราไปเราก็ต้องไปเราไปครั้งนึงใช่ไหมเราก็ต้องร้องร้องเพลงตามร้านอาหารไทยในหลายๆร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คนไทยที่นั่นเขาก็รอเราก็มาซื้อบัตรรอเขาดูถูกต้องใช่ไหมซึ่งมันจะได้เงินรางวัลได้ทริปได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเงินก้อนซึ่งเราสามารถก็นำเงินจากรายได้ที่ได้ทิปมั่งได้ค่าตัวด้วยจะได้นำเงินมาเลี้ยงครอบครัวเราได้ที่นั่นแสดงว่าช่วงที่หายหน้าหายตาไปเนี่ยน้องวิวก็คือเดินทางต่างประเทศไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศแล้วมีไปโซนยุโรปอะไรอย่างงี้ด้วยไหมฮะยุโรปยังไม่ได้ไปครับผมมีไปญี่ปุ่นลาวบาเลนอะไรเงี้ยเพราะว่ายุโรปยังไม่ได้ไปไปอยู่ที่เป็นเดือนเลยเหรอวิวไปประมาณ2อาทิตย์ครับผมสองอาทิตย์ก็คือแม้อยู่วงการนะไปด้วยกันเองประมาณ15ปีนะพี่ก็ไปบ่อยโอ้โหมีเพลงเยอะไปที่ไปแท็กแท็กละ5วันเลยต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลังจากที่เราออกค่ะค่ายที่เรารักนะเพราะด้วยเหตุผลหลากหลายประการด้วยกันนะคะจนตอนนี้เนี่ยมาโลดแล่นเรียกว่ามาอยู่กับบ้านหลังใหม่นะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กครับผมจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆค่ายนะคะก็มีการจีบน้องวิวให้ไปอยู่ในสังกัดใหญ่โตก็หลากหลายค่ายทำไมถึงเลือกบ้านหลังนี้บ้านนาเรคคอร์ดเพราะอะไรคะผมมองว่าจากค่ายเดิมที่วิวอยู่ค่ายอาสยามอยากขอบคุณมากๆเพราะว่าได้รับโอกาสที่ดีที่สุดและเป็นค่ายยักษ์บิ๊กบูมเลยที่ปั้นผมมาเป็นเหมือนบันไดก้าวแรกแล้วก็บันไดที่เป็นหนทางชีวิตในการเป็นศิลปินที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตวิวแล้วนะครับแต่ว่าการที่เราออกมาจากค่ายอาสยามเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งกับใครแต่อย่างใดเพราะวิวก็เป็นศิลปินที่ให้ความเคารพแล้วก็รักในพี่ๆทีมงานก็รวมถึงบอสเราคือพี่เนียงสุชนิวันก็รวมถึงเฮียฮ้อเฮียจวนก็คือคนที่ให้โอกาสให้เราก้าวเข้ามาเป็นศิลปินใน RS ได้มันยากนะพี่เมื่อก่อนเนี้ยกว่าจะเข้ามาได้แต่การที่วิวออกมาเนี่ยก็คือทางค่ายได้มีนโยบายเพื่อจะแบบดึงศิลปินในกลุ่มที่แบบว่ามีชื่อเสียงขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงที่ดีอยู่แล้วก็พัฒนาค่ายกันต่อไปพวกเราก็เป็นหนึ่งในบุคลากรที่เคยสร้างผลงานมาให้กับอาสยามในเมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยก็อยากขอบพระคุณทางค่ายอาสยามมากกว่าแล้วก็มีโอกาสดีๆจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางอื่นแล้วก็โดยเพื่อนนายบ้านนามอบให้กับผมเพราะฉะนั้นเราก็รีบคว้าไว้จะได้ไม่หายไปจากวงการจริงๆแล้วนะตอนนั้นเนี่ยนะคะมีค่ายหลากหลายค่ายมาติดต่อครับผมมีหลายค่ายค่ายใหญ่ก็มีค่ายเล็กก็ใหญ่ก็มีค่ายเล็กก็มีแต่ว่าวิวยังรออยากจะลองที่จะเปิดใจทำงานกับเพื่อนดูเพราะว่าสมัยนี้มันมีช่องทางโปรโมทสื่อเยอะมากมายขึ้นครับผมอย่างเช่น YouTubeอย่างเช่นช่องเคเบิลต่างๆที่มีกระแสความนิยมอยู่ช่องทางดีเจเพราะฉะนั้นเพื่อนแบบไฟแรงอยากจะลองมาทำเพลงเองดูนะก็รู้นิสัยเรารู้หลักการร้องเพลงของเราก็เลยลองทำเพื่อนตัวเองดูเผื่อจะแบบเผื่อจะดังแล้วในศิลปินของเพื่อนตัวเองมีในค่ายนี้มันมีศิลปินหลายคนไหมคะมีหลายคนครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึง10เบอร์แล้วก็วันนี้ก็ศิลปินในค่ายก็มาด้วยอีก1คนคือน้องชายผมเองก็มาด้วยบีขวัญภัยบ้านนาก็เป็นอีก1ศิลปินใช่ครับ1ศิลปินก็อยู่ในอย่างกันด้วยกันอยู่ด้วยกันครับน้องมีแล้วตอนนี้ก็ในเมื่อวิวเข้าไปได้แล้วก็ต้องดึงน้องเข้าไปด้วยนะครับในฐานะฐานะในฐานะถูกในฐานะถูกแล้วก็คือฐานะอะไรฐานะที่รูปร่างหน้าตาสง่างามอ๋อก็เลยมีการชักชวนน้องเข้าไปอยู่ในสังกัดบ้านนาเรคคอร์ดด้วยชวนด้วยนะครับพอไปอยู่บ้านนาเรคคอร์ดเนี่ยปกติเราจะอยู่ค่ายยักษ์ใหญ่มีคนติดตามมี PR มีคนดูแลแต่บ้านนาเรคคอร์ดต้องเป็นค่ายถือว่าเป็นค่ายเล็กๆนะฮะดูแลกันเองก็ดูแลกันเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไนท์ก็จะมีก็มีทีมงานอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปงานตามต่างจังหวัดงานทัวร์คอนเสิร์ตก็จะมีรถตู้มีอะไรให้ก็คือดูแลดีอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เหมือนเป็นค่ายที่กำลังบุกเบิกเพื่อนก็ช่วยหางานให้หางานให้ถ่ายงานคอนเสิร์ตให้อะไรแบบนี้ครับผมช่วยทีนี้พอปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาพอสมอตอนแรกเลยที่เราได้ยินชื่อเพลงพี่งงหรือแฟนไม่อยู่หนูละนี่เราชอบเลยหรือว่าเราช่วยโปรดิวเขาไหมต้องเป็นเพลงแนวนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ย
คือไนท์บอกตอนแรกว่าพี่วิวเนี่ยน่าจะร้องเพลงประมาณสไตล์แบบนี้จิกกัดเขาเรียกจิกกัดจิกกัดใช่ไหมจิกกัดแล้วก็ลูกทุ่งแท้เนี่ยก็คือวิวเคยออกมาแล้ว2อัลบั้มเต็มเลยกับอาสยามจนมาล่าสุดเพื่อนเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้กระแสเพลงมันเริ่มเปลี่ยนไปถ้าเรายังเป็นเพลงแบบว่ารักหวานซึ้งตึงใจละมุนละม่อมอะไรเงี้ยมันกลัวจะไม่โดนกลุ่มที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาฟังเพลงลูกทุ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่เบียร์วรวุฒิแต่งให้แฟนไม่อยู่หนูร่านเลยอเอาเนื้อมาให้อ่านพื้นตรงกับชีวิตเราเลยปกติร่านหรือเปล่าตรงกับชีวิตพี่เลยอย่ามาคือเนื้อหาเนี่ยมันมาปุ๊บเนี่ยวิวบอกว่าเฮ้ยมันใช่เลยมันโดนคำว่าร่านก็เลยมันจะแรงไปไหมเนาะเพราะว่าวิวกลัวหนึ่งและอดีเจจะไม่เปิดสองออกทีวีไปแล้วมันจะมีคำว่าร่านมันเหมือนเราด่าเขาเกินไปหรือเปล่าสามมีกลุ่มแม่ยกหรือว่าบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงนะครับที่มีอายุหน่อยก็จะว่าเฮ้ยมันว่าผู้หญิงแรงไปหรือเปล่าคำว่าร่านอย่างเงี้ยวิวก็เลยอธิบายให้ฟังว่าคำว่าร่านที่นี้หมายถึงสำหรับคนที่ไม่รักเดียวใจเดียวครับมีเราอยู่แล้วนอกใจไม่พอแถมนอกกายด้วยอะไรเงี้ยครับและหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเพราะก่อนหน้านั้นเรากังวลนี่ครับว่าแม่ยกจะรับได้ไหมสื่อจะรับได้หรือเปล่าก็หลังจากที่ปล่อยไปก็มีการไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายทอดสดเสียงด้วยแล้วก็มีการนำไปร้องตามเวทีต่างๆตอนนี้เพลงกระแสใน YouTube ก็คือกำลังเพิ่งจะปล่อยไปก็คือเริ่มมีคนเข้ามาติดตามตอนนี้เป็นไลน์ลิงก์อยู่ไหมคะตอนนี้ยังเป็นตัวหนังสือวิ่งยังเป็นออดิโอเป็นตัวอ๋อเป็นออดิโอเป็นไลน์ลิงก์อยู่แต่ว่ายังไม่มี MV กำลังครับอ๋อไอ้เวลาที่หา MV ก็ต้องเป็นยังไงอ่ะบิวก็ต้องรอดูกันต่อไปอาจจะเล่นเองหรืออาจจะเล่นเองแล้วเราอาจจะต้องหาไอ้ตัวนักแสดงที่มันเหมาะกับเนื้อเพลงในท่อนแสงแรงอะไรเงี้ยหนูเรินเลยพี่ว่าใครเอามาเล่นจะเหมาะสมที่สุดวิวน่าจะเล่นเองวิวน่าจะเล่นเองคือเล่นเองน่าจะสื่อสารได้ดีกว่าเพราะนักร้องเนี่ยสื่อสารออกมาได้นักร้องก็ต้องไปไลฟ์ซิงค์อย่างเดียวไงนักร้องไลฟ์มาแต่เราเห็นว่าเองนางเอกหลายๆคนเขาก็เล่นกันเองนะนักร้องอ่ะตายแล้วจะเป็นพระเอกหรือว่าตัวไหนดีคือต้องบอกนะว่าสตอรี่เห็นเลยว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยนะแฟนไม่อยู่หนูก็ร่านเลยเป็นการจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นอะไรคะสะท้อนให้เห็นถึงผู้หญิงเนี่ยถ้ามีแฟนอยู่แล้วอย่าคิดว่าผู้ชายจะเจ้าชู้เป็นเพียงอย่างเดียวผู้หญิงก็สามารถที่จะมีโอกาสเจ้าชู้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในโมเมนต์ที่คนมองว่าเอ้ยผู้หญิงเศร้าตมจากการที่ถูกผู้ชายทิ้งสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพลงนี้มันกระแทกผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะมันกระแทกเพราะจริงๆผู้ชายเจ้าชู้อยู่แล้วไงมันกระแทกผู้หญิงมันกระแทกผู้หญิงเพราะเป็นการต่อว่าจากผู้ชายคืนบ้างไหมครับจริงๆแล้วมันสะท้อนสังคมในปัจจุบันค่ะครับผม 4.0 เนี่ยนะครับผู้หญิงเร็วมากค่ะนะคะแม่จ๋าผมไม่ได้ว่าแม่นะผมว่าคนเจ้าชู้แต่แม่ที่รักผมรักเดียวใจเดียวเรารักกันเสมอแล้วแต่ไม่เจอคนใหม่นะแม่เล่นของแล้วไงลีลาแม่ยกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลีลาออดอ้อนแบบนี้นะคะขวัญใจแม่ยกเลยนะคะคือหลายๆคนบอกว่าหนุ่มหน้ามนนะคะคนลูกทุ่งยังไงก็ไม่ทิ้งวงการลูกทุ่งอย่างแน่นอนไม่ทิ้งแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเรายังมีเพลงลูกทุ่งสำเนียงใหม่เป็นกึ่งสตริงออกมาบ้างแต่ว่าในใจของเราลึกๆเนี่ยยังคือยังคงความเป็นลูกทุ่งแท้ 100% เพราะว่าเพลงลูกทุ่งแท้ในวงการบันเทิงของเราเนี่ยกี่ปีแล้วอ่ะโอ้โหนานมากยังไม่คงเลือนหายไปจากความทรงจำแล้วก็จากสังคมสมัยเนี้ยเขาก็ยังฟังกันอยู่แล้วก็มีการที่นำรายการต่างๆเพื่อดึงเพลงลูกทุ่งแท้เนี่ยมาให้กับทุกท่านได้ฟังกันมากขึ้นด้วยก็ยังอยากรักษาเอาไว้มีซิงเกิลใหม่อีกครับจะมีอีกเร็วๆนี้แท้ในค่ายนี้ในค่ายใหม่ด้วยครับเอาอีกค่ายนึงอีกทำไมไปก็ตอนนี้เหมือนเราเป็นนักร้องอิสระที่ไปร้องกับค่ายไหนก็ได้ก็คือกับบ้านนาเรคคอร์ดนี่ก็คือเราสนิทกับเพื่อนก็เลยให้โอกาสกันว่าไม่ได้มีการเซ็นสัญญาแล้วก็เป็นสัญญาใจซะมากกว่าแต่ว่าสำหรับค่ายเพลงใหม่ที่ผมมีการเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่มาแล้วเนี่ยก็คือได้รับโอกาสที่ดีมากๆจากพี่ตุ๊กนะครับแล้วก็พี่เหน่งจิรวัฒน์ปานพุ่มนะครับก็เป็นพี่ชายของแม่ก็ท่านก็เคยได้อยู่ในค่ายอาสยามมาก่อนแล้วก็ได้มีการเปิดค่ายเพลงชื่อค่ายสบายดีเรคคอร์ดทีนี้เราก็เลยมาเป็นศิลปินในค่ายของเขาในค่ายนี้ครับผมก็เลยมีโอกาสได้ไปคุยกับทางพี่เหน่งนะครับโดยการชักนำของน้องสาวนางเอกลิเกที่น่ารักก็คือน้องครีมนะครับน้องครีมวลีรัตน์นะครับตอนนี้น้องครีมก็เข้าไปอยู่ก่อนพี่แล้วก็เลยคุยกันว่าพี่อยากมาอยู่ค่ายนี้เพราะว่ามองหนทางการทำเพลงของพี่เหน่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมือเพชรมันชัดเจนมันชัดเจนสำหรับเราอะไรอย่างนี้สำหรับเราก็เลยทีนี้ก็ทำเพลงออกมาแล้ว
กำลังครับกำลังทำเดี๋ยววันที่6วันที่10ครับ10นี้มีคิวอัดเพลงแต่ว่าวิวจะร้องเป็นโคเวอร์ใช้เพลงทนเจ็บเพราะรักเธอซึ่งทีมร้องไว้เป็นลูกทุ่งแท้มาร้องใหม่อีกครั้งนึงครับโอ้โหก็คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายนะฮะที่น้องวิวก็คือจะเรียกว่าไปสังกัดครั้งนี้คือไปสังกัดค่ายนี้เลยสบายดีเรคคอร์ดถูกต้องครับนะฮะครับแล้วค่ายบ้านนาเรคคอร์ดล่ะจะทิ้งเขาไปเลยไหมอ่ะก็ยังไม่ทิ้งค่ะช่วงนี้ที่เรายังไม่มีผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ออกมาวิวก็คงเอาเพลงในบ้านนาเรคคอร์ดไปโปรโมทไปเดินสายแล้วทีเวลาเราอยู่ค่ายใหม่เราจะบอกว่าเราอยู่ค่ายไหนอ่ะฮะบ้านนาเขาจะไม่น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยหรอก็ไม่ใช่ไหมก็เดี๋ยวถ้ามีเคลียร์แล้วใช่ไหมก็คือได้พูดคุยกับเพื่อนบ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเรายังไม่ได้เซ็นสัญญากับค่ายใหม่แล้วก็คือยังใช้เป็นบ้านนาเรคคอร์ดแต่ค่ายใหม่เราเซ็นสัญญาไหมต้องเซ็นครับต้องพอเซ็นสัญญาทีนี้เพลงที่อยู่บ้านนาเราเอามาร้องได้ไหมล่ะก็น่าจะนำมาร้องได้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยกันไม่มีปัญหากับทางค่ายอยู่แล้วครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็นอะไรที่เพื่อนได้มอบโอกาสให้กับเราแล้วเราก็ทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสขยายการกระจายโปรโมทเพลงวิวก็ทำเต็มที่อยู่แล้วอย่างสมัยก่อนที่เราทำซิงเกิลออกมาในค่ายเก่ากับอาสยามเราเพลงเก่าๆของเรามาร้องได้ไหมครับณเวลานี้นะครับผมยังไม่แน่ใจว่านำมาร้องได้ไหมแต่ว่าเวลาไปงานอย่างเช่นงานคอนเสิร์ตหรือว่างานเล็กๆงานอะไรเงี้ยวิวก็ต้องเอาเพลงตัวเองมาร้องซึ่งถ้าเกิดเอาเพลงของวิวชัชวาลมาร้องเนี่ยมันก็คือมีเฉพาะเพลงค่ายอาสยามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวิวก็เลยอยากขอโอกาสทางผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยว่าถ้าผมไปงานคอนเสิร์ตไหนๆก็ขอความเมตตาก็ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์กับผู้ใหญ่ก็ซื้อลิขสิทธิ์ในราคาของศิลปินนะคะอะไรแบบนี้ในราคาของศิลปินที่ไม่อยู่ในค่ายผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจดีครับผมท่านใจดีนี่คือพวงมาลัยเหรอคะทำไมได้เยอะขนาดนี้อะคะพวงที่คอและที่คอนี่คือพวงมาลัยธรรมดาแต่ในมือที่เป็นแบงค์เขาเรียกว่าพวงมาลัยพาวเวอร์โอ้นะฮะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างนะครับที่ไหนครับน้องวิวค่ะอันนี้คือในช่องแซฟชาแนลครับขอบพระคุณแม่ที่มอบพรมแลพาวเวอร์ให้ผมอยากจะบอกว่าคราวหน้ามานะจ๊ะไม่ต้องติดแม็กเอามาเป็นปึกๆเลยมันแกะยากเนาะเพราะว่าแม็กมันแกะยากเวลาจะให้นะก็ไม่ต้องเลยศิลปินที่หลังเวลาวิวใส่เสื้อต้องมีบัคโค้ดคุณแม่ยิงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลยแล้วเงินเข้าเงินเข้าบัญชีเลยเป็นอีเปย์ไออีเปย์เลยนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยวงการเพลงก็เปลี่ยนไปน้องวิวอยู่ตั้งแต่วงการเพลงลูกทุ่งจ๋าจนตอนนี้วิวัฒนาการของวงการเพลงลูกทุ่งมันเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าอย่างบางคนมีกระแสว่านี่คือวิวอะคะใช่ครับ นี่คือตอนวงเล็บหน้าเก่าอันนั้นหน้าผมยัง ผมยังไม่พบรักกับน้องโบโบท็อปอ๋อยังไม่พบรักนะคะสมัยก่อนขออนุญาตนะคะเอาคลิปมาเพื่อให้ได้เห็นพัฒนาการนนของน้องวิวนะคะอันนี้เพลงรักเธอ24ชั่วโมงครับรักเธอทั้ง24ชั่วโมงอัลบั้มเต็มอัลบั้มที่2ส่วนเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลในชุดที่3ครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแฟนนอกใจอภัยหรือแก้แค้นให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปประมาณนี้พอนะคะเดี๋ยวโดนค่าลิขสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมเอาคลิปลงไปได้แล้วนะคะเราดูจริงๆนะคะดีคือต้องเอาลงไปเลยนะคะคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวิวัฒนาการใบหน้าที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยวิวเป็นนักร้องหน้าใหม่หรือเปล่าอุ้ยถามคำถามนี้คุยกันยาวน่าจะหน้าเปลี่ยนจริงอ่ะคือไม่เจอตอนนั้นไม่ใช่หน้าอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะนี่เราจะเป็นลูกศิษย์หมอเดียวกันคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนหน้าไม่แบบนี้นี่คะก็มันก็ต้องมีการทำกันบ้างพี่เพราะว่าเราเข้าวงการมาแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ทำจมูกมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆตั้งแต่อยู่ม .6 เลยจนตอนนี้กี่ซีรีส์แล้วคะ12ซีรีส์นะโอ้โหอันนี้กล้ายอมรับกล้าเปิดเผย12ซีรีส์คือเปลี่ยนมา12ครั้ง12ครั้งถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ทำครับกินน้ำเยอะแล้วจมูกมันเด้งขึ้นเองเดี๋ยวแฟนเพลงก็จะโอ้โหโกหกเนาะเพราะฉะนั้นผมก็ทำจริงไอ้ที่เราเปลี่ยนเพราะอะไรอะผมเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยจมูกเนี่ยมันก็โด่งอยู่แล้วแต่ว่าปีกจมูกเนี่ยถ้ามันก็จะแบบใหญ่นิดนึงเขาบอกมันจะรับซับแต่มันรับมากไปหน่อยไอ้พี่แม้ปีกมันอยู่ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยก็เลยแก้ไปเรื่อยแต่งไงก็เลยเสริมเพื่อให้มันยกขึ้นด้วยแล้วก็มีอาจารย์นักแต่งเพลงสมัยเมื่อก่อนเนี่ยดูเหมือนแค่ว่าของวิวมันต้องแบบว่าตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงอย่าให้มันเชิดไปอะไรเงี้ยผมก็เลยแก้มาเรื่อยเดี๋ยวคนที่ทักอีกแล้วเอ้ยมันเชิดไปเราก็เปลี่ยนแก้อีกให้มันยาวพอยาวปุ๊บเฮ้ยมันยาวไปนะแก้ทุกคนมันเริ่มไหลตกก็แก้อีกค่ะจนทำเป็นโหลแล้วพี่12ครั้งจะแก้ไหมคะเนี่ยครั้งนี้คงพอแล้วครับเพราะว่าล่าสุดที่ไปทำเนี่ยวิวเริ่มดื้อยาชาเวลาหมอฉีดเข้าไปเนี่ยคือเหมือนคนแบบ
ผ่าสดเลยเจ็บมากเพราะว่ายามันไม่ชาแล้วก็อันนี้ผมใช้เป็นกระดูกกระดูกหลังหูใช้จนไม่รู้จะใช้ไงแล้วหรออันนี้อันเดียวอันเดียวครั้งแรกที่ใช้กระดูกครับก็อันนี้คงพอแล้วอันนี้ใช้กระดูกหลังหูครั้งที่12แต่ปกติก็คือซีรีส์11ครั้งซีรีส์ใช่ถูกมาจบที่กระดูกหลังหูมาจบที่กระดูกอ่อนหลังหูทุกคนจะจบที่กระดูกอ่อนหลังหูถ้าครั้งที่13เนี่ยเป็นจมูกพินอคคิโอแล้วนะคะคือมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะ12ครั้งการทำศัลยกรรมให้อะไรกับเราบ้างก็เรียกได้ว่าวิวทำแล้ววิวก็ถือว่าดีกว่าตอนที่ไม่ทำเพราะว่าอย่างเราเข้าวงการพี่น้องมันก็ต้องมีบ้างทำเพื่อความดูดีให้กับทุกคนหน้าเวทีเวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยออนสเตจเวลาอยู่ไกลๆมันจะได้เห็นหน้าเราชัดขึ้นยังไงครับแต่ขึ้นกล้องนะพอจมูกอันนี้ขึ้นกล้องเลยเห็นแล้วอยากแก้มากจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าพี่วิวไม่ได้ทำแค่จมูกนะคะน้องวิวไม่ได้ทำแค่จมูกจริงหรือเปล่าก็ตอบตรงๆครับว่าทั้งหน้าก็เหลือเฉพาะตาดำอย่างเดียวตอนนี้ที่ยังไม่ได้ฉีดลูกส้มด้วยหรอฮะฉีดลูกส้มเหรอลูกส้มตรงนี้แหละครับใช่แหมเขาเรียกว่ามะนาวแล้วพี่ตอนนี้มันก็ต้องมีบ้างครับจะได้ให้มันแบบตึงนิดนึงอะไรเงี้ยตาเมื่อก่อนก็คิดกับพี่ส้ม2มะนาว1อ๋อตากี่รอบคะอุ้ยตาแกย่างนะจะบอกให้อ๋อรอบเดียวตาแกย่างตาแกย่างโอ้ยพูดถึงก็ทำเยอะเหมือนกันเลยนะก็ถือว่าเป็นพระเอกหน้าใหม่นะฮะก็เปลี่ยนทุกซีซั่นเหมือนกันเปลี่ยนหน้าตลอดทุกเดือนเปลี่ยนหน้าทุกเดือนนะแต่หน้านี้ขึ้นคล่องนะถ้าผอมอีกนิดนึงตอนนี้วิอ้วนขึ้นเพราะว่ากินเยอะมากค่ะกินเยอะแล้วก็ช่วงนี้กำลังอิ่มเอมค่ะครับต้องบอกแบบนี้นะคะว่าน้องวิวไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยแม่ยกก็จะเอาอาหารเอาของมาให้รับประทานชอบมากส่วนใหญ่เขาเอาอะไรมาให้รับประทานบ้างคะก็ทุกอย่างครับทุกอย่างที่วิวชอบกินก็คือเขาก็จะทำมาเองบ้างห่อมาให้ที่บ้างแล้วก็แต่ส่วนมากเนี่ยเวลาวิวไปงานตามคอนเสิร์ตหลังเวทีเนี่ยมันมีอาหารให้กินเยอะแยะอยู่แล้ววิวก็คือก่อนขึ้นเวทีเนี่ยวิวต้องไปถึงงานปุ๊บก็กินก่อนเลยเป็นคนกินเก่งกินได้ตลอดเวลาบางทีตีสามตีสี่นาฬิกาไม่ทันปลุกให้เราตื่นตอนเช้าเลยวิวก็ตื่นมาหาอะไรกินแล้วเคยทำให้เราน้ำหนักขึ้นแล้วเวลาอยู่เมืองนอกนะคะเรื่องอาหารการกินอย่างนี้หากินเองหรือว่าไงคะก็เมืองนอกก็คืออย่างไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีร้านอาหารไทยอยู่แล้วแล้วก็คนที่นู่นก็คือจะมีฝีมือทำอาหารที่ดีมากเพราะว่าแต่ละคนที่จะไปเปิดร้านอาหารที่นู่นได้เขาต้องมีวีกุ๊กก็จะเป็นแบบอร่อยอยู่แล้วปลาแซ่บเออเลิศก็คือคิวการไปญี่ปุ่นหรือไปร้องเพลงต่างประเทศมีคิวยังไงบ้างคะตอนนี้ก็วิววางคิวไว้จริงๆแล้วผมได้งานเทศกาลอาหารไทยนะครับที่ญี่ปุ่นในเมืองอุซูโนมิยะซึ่งที่เนี้ยจัดเป็นครั้งแรกเลยสมมติจะจัดที่โอซาก้าบ้างโอซาก้าโตเกียวแต่อุซูมีการจัดเป็นครั้งแรกแล้วก็พอดีมีโอกาสได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับผมแล้วก็ส่วนการวางคิวก็คือวิวมีโชว์โอซาก้าอุซูวันที่24มิถุนายนส่วนวันอื่นๆก็คือวิวก็จะลงตามร้านอาหารไทยอ๋อก็คือในเมืองอุซูหรือว่าไปโตเกียวหรือไปโอซาก้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีไปโตเกียวไปมิชิมะนางาโอกะไปชินจูกุไปก็ถือโอกาสได้ไปเที่ยวในตัวเลยไปออนเซ็นด้วยพี่เลิศไปหลายเมืองเลยนะฮะเป๊ะมั้ยเคยเข้ามั้ยอะไรนะเคยเข้ามั้ยเป๊ะคือมากับไม่พี่เข้าเพราะรอยสักเต็มหลังเออใช่อะไรนะผมก็ทําแบบนี้อ่ะเวลาสักให้เข้าเหรอผมก็แอบๆเอาเหรอเออมันจะมีบางทีเวลามันมีรอยสักอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคือต้องบอกแบบนี้นะครับผู้ชมขาว่าซิงเกิลนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่น้องวิวบอกเลยนะครับว่าแฟนไม่อยู่หนูร่าเลยก็ตอนนี้อยู่ในเทอมของการโปรโมทเพลงนี้ซิงเกิลนี้นั่นเองค่ะส่วนอนาคตเนี่ยเพลงต่อๆไปเดี๋ยวน้องวิวค่อยมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ซิงเกิลนี้อยากให้น้องวิวเนี่ยฝากถึงผลงานเพลงนี้หน่อยค่ะก็ผมอยากจะฝากด้วยกันในทุกๆผลงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงที่ผ่านมาจากให้อาสยามด้วยซึ่งเป็นผลงานที่ผมจะตั้งใจทำที่สุดในชีวิตเพราะว่าเด็กบ้านนอกคนหนึ่งพี่น้องที่ก้าวมาสู่วงการบันเทิงได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับชีวิตผมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มนี้อัลบั้มไหนอยู่ที่แฟนเพลงแล้วก็คนดูแล้วก็กลุ่มของแฟนคลับด้วยว่าจะให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนวิวมากน้อยแค่ไหนวิวเดินทางมาแล้วประมาณ 70% ที่เหลือเนี่ยก็คืออยู่ที่แฟนเพลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาที่ติดตามวิวชัชวาลมาโดยตลอดถึงยังไม่ดังยังไม่ประสบความสำเร็จแบบเต็มร้อยแต่ว่าแค่นี้วิวก็ดีใจแล้วขอให้มีแฟนเพลงที่รักกันแท้จริงแล้วก็ยาวนานแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอบคุณที่สื่อมวลชนที่เวลามีผลงานเอ่ยมีข่าวที่โดนแทงบ้างอะไรบ้างทุกคนให้การอะไรคะโดนแทงเหรอโดนแทงบ่อยไหมคะหมายถึงโดนแทงตอนนั้นที่เป็นข่าวอยากขอบคุณพี่ๆด้วยที่ช่วยกันแบบว่า
ทำข่าวขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันปกป้องแล้วก็ช่วยกันแบบว่าให้การสนับสนุนวิวชัชวาลมาโดยตลอดศิลปินเบอร์เล็กๆคนนี้หากเมล็ดพันธุ์เม็ดเนี้ยพี่เนาะมันยังเม็ดเล็กอยู่แต่โอกาสในวันข้างหน้ามันอาจจะเติบโตขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่แฟนเพลงแล้วกันอยู่ที่แฟนเพลงว่าใช้การสนับสนุนเรามากน้อยแค่ไหนอยากขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวางอนาคตบนเส้นทางดนตรีวางอนาคตบนเส้นทางวงการลูกทุ่งไว้ยังไงบ้างคะก็เอาความจริงเลยนะวิววางไว้คือกระแสเพลงตอนนี้มันสามารถร้องได้หลายแนวมากขึ้นแต่ว่าในใจของวิวเนี่ยยังคงมีความเป็นลูกทุ่งแท้ๆอยู่การกินการอยู่การดำเนินชีวิตการร้องเพลงมาตั้งแต่แรกจากการประกวดคือลูกทุ่งแท้เพราะฉะนั้นวิวก็จะไม่ทิ้งเพลงลูกทุ่งแท้จะไม่ให้หายไปจากวงการเพลงลูกทุ่งของเราอย่างแน่นอนซิงเกิลต่อไปถ้ามีโอกาสวิวก็จะทำเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆให้กับแฟนเพลงชาวลูกทุ่งได้ฟังกันครับโอ้โหนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีแม่ยกหรือว่ามีแฟนคลับตลอดกาลเหมือนกันครับ15ปีที่อยู่ในวงการเพลงเนี่ยแม่ยกยังคงเหนียวแน่นอยู่ก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมครับจากที่เคยดูแลเรายังไงปัจจุบันก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ว่าเราเคยมีแฟนเพลงหรือว่ามีแม่ๆคอยดูแลคอยเทคแคร์อาหารการกินเอ่ยอะไรเอ่ยการดูแลเอาใจใส่แต่ปัจจุบันเนี้ยวิวก็ขอเป็นฝ่ายที่เขาดูแลเราแล้วเราขอดูแลทุกคนบ้างผ่านทางความตั้งใจในการทำงานแล้วก็ผ่านทางการเทคแคร์เอาใจใส่ซึ่งกันและกันตรงนี้มองว่าเขารักเราเราก็ต้องรักเขาตอบแทนค่ะอยากจะบอกอะไรกับแม่ยกบ้างคะอยากบอกว่าทุกวันนี้ที่วิวมีความเป็นวิวชัชวาลได้ยังคงมีงานอยู่ทุกวันนี้ได้รับการสนับสนุนแล้วก็การตอบรับที่ดีจากแฟนคลับแฟนเพลงจากแม่ยกใช้คำว่าครอบครัวเดียวกันดีกว่าพี่เพราะว่าเรารักเขาเหมือนที่เขารักเรามันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นครอบครัวของวิวชัชวาลก็อยากจะให้รักษาสิ่งที่เราเอาจะใส่การรักกันแบบนี้ตลอดไปในบางครั้งวิวเคยท้อเคยเครียดชีวิตมากๆนะจะไปรอดไหมว่าชีวิตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครอบครัวต่างๆปัญหาหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยได้กำลังใจที่ดีจากแฟนเพลงจากครอบครัวที่ให้กำเนิดเรามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมไม่สามารถลืมได้คำว่าผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นแฟนเพลงคือกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับวิวแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้พูดคุยนะคะสำหรับศิลปินน้องวิวชัชวาลนั่นเองค่ะก็ได้แง่คิดดีๆนะคะและที่สำคัญการที่เขาได้อยู่ในวงการนานๆนะครับเพราะว่าอันที่เป็นคนกตัญญูนะคะทั้งครอบครัวแล้วก็ต่อพวกบรรดาแม่ๆอะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะชมข่าวยังไงก็ช่องทางในการติดตามวิวได้ช่องทางไหนบ้างคะก็ตอนนี้สามารถนะครับรับชมนะครับมิวสิกวิดีโอนะครับทุกเพลงเลยที่ผ่านมาในอัลบั้มของวิวนะครับก็ทาง YouTube นะครับตอนนี้ก็มีคนเอามาลงให้เกือบทุกเพลงแล้วแล้วก็ทางค่ายเดิมก็คือค่ายอาสยามยังนำเพลงของวิวในมาเปิดอยู่เรื่อยๆในช่องสบายดีทีวีนะครับก็สามารถรับชมได้ก็ขอฝากด้วยทางช่องสบายดีทีวีตอนนี้ก็ยังมีเพลงอาสยามยังเปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ทางDJทั่วประเทศไทยแล้วก็ขอฝากพี่ๆ2คนด้วยขอบคุณพี่เล็กซี่ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ชวนมาขอบคุณพี่โฟกัสขอบคุณค่ะคือต้องบอกเลยนะครับว่าซิงเกิลนี้ค่ะตอนนี้ยอดวิวนะคะก็กำลังทะยานขึ้นนะคะสู่หลัก10หลักร้อยทะยานขึ้นสู่แดนน้ำหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนั่นเองนะคะเพียงแค่คุณเข้าไปคลิกแล้วก็เข้าไปรับชมนะคะแฟนไม่อยู่หนูร่านเลยของน้องวิวชัชวาลนั่นเองหนุ่มคนนี้ค่ะเติบโตมาสู่วงการเพลงลูกทุ่งนะคะและยังคงยืนหยัดอยู่ได้เพราะความน่ารักของเขานั่นเองวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะน้องวิวชัชวาลขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้เวลาของคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาจริงๆนั่นคือคุณเก่งเกียร์อาร์นั่นเองเขาจะมาเปิดใจครั้งสำคัญในรายการของเราด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าแขกรับเชิญของเราแต่ละวันเนี่ยแซ่บและร้อนแรงมากๆนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเราจะทิ้งท้ายไว้นะคะด้วยมิวสิกวิดีโอนะคะของน้องวิวชัชวาลนะคะเป็นมิวสิกเพลงอะไรไปชมกันเลยค่ะแต่ฉันมันรักยอมโง่จนคนทักว่าขวาร้อยพันมารยาปิดตาเดินไปให้เธอสนตะพายจุ้งเดินหมดตูดมันนะก็ผัวจะผัวจ้าเธอหลับตาก็ล่าแตนอาชีพเสริม
หมดแรงกลับมาก็ออดอ้อนตามเดิมที่เพิ่มเติมก้อยคอแดงแดงวันนี้ขอพูดยังแรงหน่อยแฟนไม่อยู่หนูรักเลยให้สู้นอนกันนอนกบทั้งคืนคงพบเส้นทางสายอื่นหมดแรงยืนฟื้นขานสี่ขาแฟนไม่อยู่หนูเดินจังวันนี้ขอสั่งให้ไปผ่อนคนตาไม่ต้องกลับมาไม่ต้องป้อนคำรักมาฝากหูพบเส้นทางสายอื่นหมดแรงยืนฟื้นขานสี่ขาแฟนไม่อยู่หนูร้านจางวันนี้ขอสั่งให้ไปผ่อนพ้นตาไม่ต้องกลับมาไม่ต้องป้อนคำรักมาฝากกูแฟนไม่อยู่หนูร้านเลยให้ชูนอนเกินนอนกบทั้งคืนพบเส้นทางสายอื่นหมดแรงยืนฟื้นขานสี่ขาแฟนไม่อยู่หนูร้านจางวันนี้ขอสั่งให้ไปผ่อนพ้นตาไม่ต้องกลับมาไม่ต้องป้อนคำรักมาฝากกูไม่ต้องกลับมาถ้าแฟนไม่อยู่แล้วหนูร้านจางเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับดร.ธารมาศบุญคองประธานกรรมการบริษัทบุญรักษา2558ประเทศไทยจำกัดที่นำผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศ AEC จนได้รับรางวัล CEO Asia Award 2018เดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะบริษัทบุญรักษานะคะวันนี้ก็เป็นข่าวดีอีกแล้วนะคะที่ได้รับรางวัลที่เป็นรางวัลพิเศษรางวัลไม่ธรรมดาเลยนะคะในวันนี้นะคะบรรดาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของชาวบริษัทบุญรักษาเราทุกคนวันนี้ก็ร่วมแรงร่วมใจกันทุกคนมาแสดงความยินดีกับบริษัทนะคะที่ได้รับรางวัลของเอเชียนนะคะคือเพื่อนบ้านนะคะคือมีคอลฟิลกับกาแฟตอนนี้ก็เป็นที่นิยมและกำลังโด่งดังในประเทศเพื่อนบ้านอยู่ค่ะรู้สึกไงบ้างคะที่แบรนด์เราวันนี้เนี่ยได้รับคัดเลือกในการรับรางวัลในวันนี้แล้วค่ะแบรนด์ของเราตอนนี้เริ่มติดตลาดแล้วค่ะแล้วก็โด่งดังทำให้ทุกคนได้ยอมรับในเรื่องคุณภาพนะคะที่ได้รับรางวัลนี้มาจากคุณภาพโดยตรงค่ะค่ะฟีดแบ็กลูกค้าที่ให้การตอบรับที่ดีมากๆเป็นไงบ้างคะอะไรนะคะฟีดแบ็กของลูกค้าเป็นไงบ้างคะฟีดแบ็กของลูกค้านะคะก็คือมีการซื้อซ้ำนะคะซื้อซ้ำเพราะว่าสินค้าตอบโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นส่วนมากนี่เราจะขายส่วนมากก็บางคนเนี่ยซื้อคือซื้อไปแล้วก็จะซื้อซ้ำแล้วซ้ำนี่ก็คือซื้อเพิ่มนะคะไม่ใช่ว่าซื้อเท่าเดิมซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจุดเด่นในแบรนด์คืออะไรคะจุดเด่นในแบรนด์จริงๆแล้วก็คือคุณภาพนั่นแหละค่ะนะคะซื้อแบบซื้อกินกินดีแล้วบอกต่อนะคะแล้วก็ได้เขาเรียกว่า
อะไรนะคะคือผลประโยชน์ตอบกลับด้วยนะคะเห็นบอกว่าวันนี้สินค้าเราโด่งดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้วด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นวันนี้ได้มารับรางวัลของประเทศเป็นรางวัลเอเชียนนะคะคือรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นเกี่ยวกับคลอโรฟิลและกาแฟประเทศเพื่อนบ้านให้การยอมรับค่ะตอนนี้เป็นประเทศไหนแล้วบ้างคะทั้งพม่าลาวนะคะสปป.ลาวแล้วก็ทางพม่าสปป.ลาวนะคะโอ้มาหลายที่เลยก็ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเขาก็การตอบรับเพราะว่าเขาก็ชื่นชอบในเรื่องคลอโรฟิลกับกาแฟของเราค่ะตัวคลอโรฟิลและกาแฟเป็นหลักค่ะอันนี้ค่ะกำลังโด่งดังคุณพี่วันนี้มาร่วมรับรางวัลด้วยใช่ไหมคะค่ะมาค่ะรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ในแบรนด์ที่ได้รับรางวัลเดียวนี้ค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าก็ได้รับหลายรางวัลแล้วค่ะอันนี้คือเป็นรางวัลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกค่ะนะคะค่ะคุณพี่คนนี้แล้วคะเป็นความภูมิใจนะครับที่บุญรักษา2558นะครับมีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้แล้วก็ทำให้ทีมงานเราจะเดินก้าวหน้าอย่างมั่นคงอีกครั้งนึงครับในครึ่งปีหลังในไตรมาสหลังมีการวางแผนการตลาดยังไงบ้างคะในครึ่งปีหลังนี้ใช่ไหมคะโปรเราเวิร์กมากค่ะแล้วก็ทำให้ยอดขายเรานะเพิ่มอย่างโดยคาดไม่ถึงนะคะปีนี้ยังไงก็คว้าเป็นพันล้านแน่นอนค่ะค่ะอันนี้คือตั้งเป้าไว้ยอดก่อนสิ้นปีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วจะมีการแตกลายออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกไหมคะตัวอื่นยังนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็10กว่าตัวแล้วเยอะแล้วค่ะแต่ถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่ดีเด่นนะคะแล้วมีคุณภาพสูงเราก็เดี๋ยวจะบอกเขาดีอีกทีนึงค่ะตอนนี้แบรนด์ดังมากติดมากมีการจะดึงดารามาเป็นพรีเซนเตอร์ไหมคะตอนนี้ก็มีดาราหลายท่านเรียงคิวแล้วค่ะก็คือแต่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเป็นใครเลยค่ะยังไม่บอกค่ะเซอร์ไพรส์ค่ะเก็บไว้เซอร์ไพรส์ค่ะค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากช่องทางในการติดต่ออะไรเงี้ยนะคะช่องทางในการติดต่อใช่ไหมคะฝากแบรนด์ด้วยค่ะอ๋อฝากแบรนด์ด้วยนะคะบริษัทบุญรักษา2558นะคะเน้นเรื่องคุณภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ได้การยอมรับจากคุณภาพสินค้าเป็นอันดับหนึ่งนะคะสองก็คืออันดับสองก็คือการในเรื่องของการบริหารของผู้บริหารนะในความศรัทธาที่เขาเชื่อถือกันนะคะให้ความศรัทธาตรงนี้นะคะสามนะคะในเรื่องของการเรื่องโปรการจัดท่องเที่ยวแล้วก็การตอบแทนย้อนกลับให้แก่สมาชิกหรือผู้นำให้แก่ผู้บริโภคย้อนกลับให้มากมายเหลือเกินค่ะตรงนี้ค่ะช่อง8ไทยแลนด์นิว